ครับความสิคือลูกกับเมียลูกกับเมียคลาสสิกเพราะมันคือสิ่งที่อมตะที่สุดในชีวิตเราแล้วต้องครับเคยครับเป็นคลาสสิกที่คิดว่ามันน่าคือความเก่าเก่าความแจ๋วแจ๋วความเก่าความแจ๋วความคลาสสิกความเก๋าแจ๋วและมีคุณค่าแก่การเก็บรักษานะครับขอบคุณมากครับพี่ Yeah baby Come on ครั้งกับช่วงชีวิตต้องมีชีวาของผมเนี่ยผมจะพาพวกคุณเนี่ยไปหาของใช่ไหมฮะแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาชมของกันครับมาที่นี่เมื่อกี้ผมเข้ามาเนี่ยเขาเรียกอะไรฮะกรมทหารครับร.1002 รออวันนี้มาดูงานอะไรกับชมรมไทยอเมริกันคาร์ขับครับเขาจัดงานให้พวกเรามาชมรถสวยๆงามๆกันเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณไปชมกันสำหรับผมนะครับช่วงนี้ครับชีวิตต้องมีชีวาตามเวลาเหมือนเดิมครับแดดล่มลมตกผมจะพาทุกท่านเนี่ยไปหาของกันแต่วันนี้ไม่ได้มาหาของครับวันนี้ของมาหาเราวันนี้เรามาชมของที่มีให้เราดูนะครับว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับวันนี้ชีวิตต้องมีชีวาผมขอพาทุกท่านมาอยู่ในงานอเมริกันคาร์คลับนะครับเป็นชมรมรถอเมริกันที่ผมเชื่อมั่นว่าคนทั้งประเทศนะครับที่เล่นรถอเมริกันต้องอยู่ชมรมนี้มาอยู่ร่วมกันนะครับเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณไปดูว่าผมจะพาคุณไปเจออะไรแล้วก็เดี๋ยวไปดูครับตอนนี้เราก็อยู่ในบรรยากาศงานแล้วนะครับงานเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังดีกว่าว่ารถอเมริกันเนี่ยมันจะต้องมีการจัดประเภทนะครับอเมริกันมีการจัดประเภทแบบไหนดูกันแบบไหนเดี๋ยวผมจะพาคุณไล่ไปตั้งแต่รูปแบบของยุคปี1950ก่อนนะครับมานี่เลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่คันนี้กันนะครับนะครับตอนนี้เนี่ยผมยืนอยู่กับรถเชฟโรเลตเบลแอร์นะครับปี1957นะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะครับรถอเมริกันเนี่ยจะมีการดูรถคือถ้าเกิดมีลักษณะที่เป็นประเภทอย่างเงี้ยนะฮะก็คือเป็นปีประมาณ195กว่าและตอนนี้คือผมอยู่กับปี1957นะครับลองไล่มาดูครับนี่นะครับปี1957จะเป็นลักษณะมีหางนะครับซึ่งคันนี้จะเป็นแวนแล้วก็มาดูที่คันนี้นะครับคันนี้เนี่ยจะเป็นเก๋ง4ประตูนะครับดูเสน่ห์ของมันนะฮะตามมาดูครับนะครับสังเกตนะครับว่า57จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่คือเอกลักษณ์นะครับ I want to prove to you that I'm a road running man Yeah I want to tell you something คือตอนนี้เนี่ยชมรมเนี่ยเขาจัดเวลาให้เราแล้วจัดรถให้เราว่ารถเนี่ยจะไล่มาเป็นปี57แล้วเดี๋ยวมาดู60ครับ60ครับคันนี้ครับท่านผู้ชมคุ้นไหมครับนี่ฮะปี1960นะครับครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็เดินมาถึงรถคอนเทียร์ปี1958นะครับมาดูกันใกล้ๆครับโอ้สภาพดีมากเดี๋ยวผมหาเจ้าของก่อนเขาอยู่ไหนอยู่นี่เลยอันนี้ออมครับเป็นรุ่นน้องที่เล่นรถอเมริกันอยู่ด้วยกันนะครับอันนี้ออมขับรถจากไหนวันนี้จากบ้านสุพรรณบุรีแก๊งสุพรรณไอ้สุพรรณนี่รถเยอะเนี่ยมีกี่คันก็น่าจะ10กว่าคัน10กว่าคันคันนี้เป็นคอนเทียร์ป
บอเตียครับปี1958โอ้โหงดงามมากครับวันนี้เราอาจจะมีเวลาคุยกับเขาน้อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาคุณไปในเทปต่อไปเนี่ยไปคุยกับเขาในรายละเอียดเยอะมากแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเก็บภาพไปฝากก่อนนะครับนี่คือ1958อ่ะรู้จักโอมหน้าไว้ก่อนโอมครับโอมฮังกี้โอมครับมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยครับและตอนนี้เนี่ยผมก็เดินมาสะดุดนะครับอยู่ที่รถกระบะคันนี้ครับคุณมาดูใกล้ๆครับดูนะครับกระบะคันนี้เนี่ยนะฮะอันนี้เรียกว่า Ford Lanciero นะครับปี1959หายากมากหายากมากนะครับในเมืองไทยเดี๋ยวไปหาเจ้าของเขาครับนี่มาเลยครับตามมาครับอ้าวเอกสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือคุณเอกนะครับเอกเดินทางมาจากไหนบอกพี่น้องเราหน่อยมาจากสระบุรีฮะสระบุรีนะครับเห็นนะครับเมืองไทยนะยังมีอะไรอีกหลายแบบที่ทำให้พวกคุณเนี่ยอาจจะยังไม่เคยรู้นะครับว่าเมืองไทยมีรถอยู่ที่ไหนบ้างอย่างเมื่อกี้เนี่ยคุณโอเข้ามาจากสุพรรณบุรีถูกไหมครับและนี่ครับเข้ามาจากสระบุรีครับนี่แล้วเดี๋ยวมีโอกาสผมจะเที่ยวสระบุรีนะครับผมเยี่ยมยอดครับและตอนนี้นะครับในงานเนี่ยคุณจะได้ยินเสียงในยุคเสียงเพลงในยุค1958 1959นะครับนั่นคือเสียงของราชาเพลง Rock and Roll Rock and Roll คนนี้เนี่ยคือเอลวิส เพรสลีย์และเมื่อผมได้ยินเพลงนี้นะครับผมถึงต้องมาอยู่ที่หน้ารถคันนี้นะครับเพราะรถคันนี้เนี่ยเขาว่ากันว่าในเมืองไทยแทบหาไม่ได้ครับเดี๋ยวไปดูครับว่ารถคันนี้เป็นของใครผมเจอเจ้าของแล้วครับโอ้สวัสดีครับพี่สมงครับสวัสดีครับพี่รถคันนี้ยังไงปีไหน1959ใช่ไหม1959แล้วคันนี้1959เออบูอีกบูอีกอินเวสต้าอินเวสต้าหายากมากนะครับ2ประตูแท้นี่พี่ขับมาจากไหนสุพรรณสุพรรณบุรีเห็นไหมครับชาวสุพรรณบุรีเนี่ยเก็บรถโบราณไว้หลายคนมากแล้วก็มีรถตัวเด็ดๆทั้งนั้นเดี๋ยวมีโอกาสเนี่ยผมจะพาพวกคุณเนี่ยไปเหยียบถิ่นเขาแต่วันนี้เดี๋ยวชมรถเข้าไปเรื่อยๆก่อนพี่สมงขอบคุณมากนะครับพี่ครับครับเดี๋ยวมีโอกาสไปเยี่ยมบ้านได้ครับ Why don't you move over slowly Let this man by Let me by I'm moving เอาแล้วครับเรามาหยุดกันที่รถคันนี้นะครับเฮ้ยผมดูคุ้นๆเนี่ยมันน่าจะปีเดียวกับรถที่ผมขับมานะคุณเข้ามาดูหน้าๆมาดูหน้าดิโอ้โหใช่เลยครับท่านผู้ชมครับคันนี้นะครับคือดอทเหมือนกันนะครับเป็นรถที่เป็นยี่ห้อเดียวกันกับที่ผมขับมาด้วยเลยนะรถผมสีต้มคันนี้สีเขียวแล้วคุณดูสภาพดีๆนะฮะนะฮะอันนี้คือดอท1ปี1955นะครับคันนี้เนี่ยเขายังอยู่ในสภาพที่แต่งเดิมอยู่เขายังไม่ได้ช็อปหลังคาลงนะครับพี่สวัสดีครับไหนพี่ยังไงเนี่ยมายังไงเนี่ยขับอะไรมาขับอะไรมาฮาร์เลย์เห็นไหมครับแม้กระทั่งงานรถอเมริกันคาร์นะครับกลุ่มฮาร์เลย์เขาก็มาวันนี้มากี่คันพี่น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 ี่วันนี้มากันอีมอทอนนั่นเอง20กว่าคันนี่พวกเราก็เหนียวแน่นนะพี่นะโอ้โหยินดีเลยเยี่ยมเลยเป็นไงฮะนี่เอาขอโทษด้วยนะครับเมื่อสักครู่ผมนอกเรื่องเพราะอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ผมมางานนี้เนี่ยพักพวกเราค่อนข้างเยอะมากฮะเพราะฉะนั้นเราเลยต้องเวลาคุยกันผมก็ต้องไปทักพักพวกผมบ้างเอาไปดูคันนี้ต่อนะครับคันนี้เนี่ยก็แต่งเดิมนะครับเขายังไม่ได้ช็อปหลังคาลงนะครับถ้ารถผมเนี่ยหลังคามันจะอยู่ประมาณเนี้ยนะฮะนี่คือข้อแตกต่างดูกันไปแล้วครับชอบแบบไหนทำแบบนั้นครับI'm gonna tell you something.